นัตทิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับครูบุญธรรมนี่เคยบวชเรียนมานานพอสมควรเคยสอบปร,ริญญาธรรมได้เป็นมหาสาธุชนเรียกท่านว่ามหาบุญธรรม เมื่อสึกออกจากความเป็นพระมาสมัครเป็นครูท่านก็ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ใหญ่มอบหน้าที่ครูผู้สอนวิชาศีลธรรมให้ท่านเคยสอนเรื่องความตายสอนว่าคนเราไม่มีใครรู้วันตายไม่รู้ที่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่รู้อย่างเดียวว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ แต่รู้แล้วก็ยังกลัวตายอยู่ดีเหตุที่กลัวก็มีเพียบเช่นเคยเห็นญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยหนักก่อนตายทำปากอ้าพะงาพะงาหูตาเลือกเนื้อตัวมือเท้าหงิกงอหน้าตาเสียวสยองมากเคยเห็นคนประสบอุบัติเหตุร้องโอดโอยดิ้นพลาดพลาด,าด,าดแสดงความเจ็บปวดสุดขีดอยู่นานกว่าจะขาดใจตายไปได้ แล้วก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวก่อนตายที่มันน่ากลัวมามากก็เลยจินตนาการว่าเราเองก็คงเจอสภาพอย่างนั้นก่อนตายเหมือนกันถึงได้กลัวตายครูบุญธรรมสอนต่อไปว่าความกลัวตายเพราะเรื่องที่ครูพูดให้ฟังเกิดจากอาจินตกรรมคือการที่เราทำบ่อยมากนึกถึงเมื่อไหร่ก็นึกออกเมื่อนั้นถ้าเราทำความชั่วหรือทำบาปบ่อยๆ จิตของเราซึ่งชอบคิดโน่นคิดนี่อยู่ไม่สุขเหมือนลิงข้างอยู่ๆก็แวบไปคิดถึงกรมชั่วเข้าพอดีอเผอิญว่าไอ้ตอนที่คิดนี่เรากำลังป่วยหนะักอาการเข้าขั้นตรีทูดไอ้เจ้าแวบนั้นแหละมันจะพาเราตกนรกเราจะเห็นอะไรต่อมีอะไรที่มันน่ากลัวสุดขีดร่างกายก็เลยแสดงปฏิกิริยาอย่างที่ครูพูดให้ฟัง แต่ถ้าเราขยันทำเรื่องดีงามเสียแต่เนิ่นเเช่น,น,นทำตอนเป็นเด็กนักเรียนจนกระทั่งถึงแก่ความตายมาถึงเราเมื่อไหรก่อนสิ้นใจเราก็จะเห็นแต่สิ่งดีๆเช่นเห็นเทวดาเอาราชรถมารอรับเห็นบ้านเมืองสวยๆงามๆเห็นแล้วอุ่นใจยิ้มย่องผ่องลูกหลานเห็นอย่างนั้นก็สบายใจไม่ผวาไม่เก็บเอาไปฝันร้ายแต่ถึงกระนั้นก็ยังประมาทไม่ได้ ครูบอกแล้วใช่ไหมว่าจิตของเรานะ่ะมันซุกซนเหมือนลิงหลอกเจ้าเราเองก็เคยทําชั่วเล็กๆน้อยๆเหมือนกันปะเหมาะไอแวบก่อนตายของเราเนะี่ยมันแวบไปนึกถึงเรื่องชั่วๆเพราะจิตที่ชอบคิดโน่นคิดนี่มันคิดเรื่องชั่วๆเข้าพอดีเราก็เลยซวยมีสิทธิ์ตกนรกอย่างน้อยก็ชั่วคราวเพื่อไปชดใช้กรรมชั่วซะก่อนทางที่ฉลาดเนี่ยเราทุกคนสมควรจะบริกรรมภาวนา พุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกให้บ่อยให้ํำนานนึกได้เมื่อไรภาวนาพุโทโธได้เมื่อนั้นพุโทโธหมายถึงพระนามอันสุดประเสริฐของพระพุทธองค์เมื่อถึงวิปตาเป็นวิปตาตายสำคัญเนี่ยเราจะนึกถึงการภาวนาพุโทโธเป็นอัตโนมัติจิตจะสงบนิ่งไม่สนเป็นลิงอย่างเคยเพราะการภาวนาทำให้จิตใจสงบนิ่งไม่ลุกลิก ครั้นถึงแวบสุดท้ายที่ตัดสินว่าเรายังมีชีวิตแวบอันแสนสั้นนั้นเราจะมองเห็นในมโนนึกเป็นภาพพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในพระาศาสนากรรมชั่วใดๆที่เราเคยทำก็หมดสิทธิ์มาแทรกซ้อนเมื่อแวบแห่งการมีชีวิตผ่านไปแวบแห่งความตายมารับช่วงต่อทีนี้เราก็จะยิ้มแย้มแล้วตายได้อย่างสบายใจ ครูบุญธรรมสรุปจบเรื่องของความตายว่าถ้าพวกเธอทำได้อย่างที่ครูสอนพุทธบาร,รมีจะคุ้มครองจิตของพวกเธอไปสุคติไปสู่สัมปรายภพไม่มีวันพลัดหลงไปสู่ทุคติมีนรกเป็นต้นโดยเด็ดขาดแต่ถ้าใครไม่ทำตามที่ครูชี้แนะอย่างน้อยตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเผลอเผออาจจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย ถึงตอนนั้นจะสำนึกเสียใจที่ไม่เชื่อครูก็สายไปเสียแล้วคุณนิยมนี่เคยเป็นลูกศิษย์ได้รับการสั่งสอนจากครูบุญธรรมก็เลยขยันภาวนาพุทโธตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพะเอิญตอนโตเป็นหนุ่มตกไปอยู่ในสังคมที่เขานิยมอบายมุกเลผลอไผลยทำความชั่วเล็กๆน้อยๆไปเป็นบางครั้งเช่นขโมยเงินแม่เป็นทุนไปเที่ยวกลางคืน พูดโกโหกพกลมกับเพื่อนหญิงเพื่อหวังผลทางเพศและดื่มเหล่ายอมใจให้กล้าทำชั่วอื่นๆต่อไปอีกที่ว่าชั่วเล็กๆน้อยๆก็คือขโมยเงินแค่ร้อยสองร้อยล่วงเกินเพื่อนหญิงแค่กอดจูบสำหรับชั่วเบียดตาเล็ดที่ทำไว้หลังการดื่มเหล่ายอมใจก็ได้แก่การไปเที่ยวซ่องนังโลมเล่นไพ่กินเดิมพันเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนผูง ก็ยังพออุ่นใจได้ว่าความชั่วเล็กๆที่เคยทำคงจะไม่มีโทษร,ร้ายแรงถึงขั้นตกนรกหรือว่าตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเช่นหมูหมากาไก่นานเป็นร้อยชาติทีเดียวคุณนิยมในมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อในบันเทงิงอที่พักอาศัยก็ในบันเทิงนี่อยู่ในซอยเดียวกันกันกบแกอายุรุ่นราวคราวเดียวกันพูดคุยกันถูกคอกันเป็นพิเศษก็เลยสนิทกันมาก เรื่องที่แตกต่างกันก็คือคุณนิยมนี่ศัทธาครูบุญธรรมแต่ว่าสำหรับนายบันเทิงนี่ไม่มีครูคุณไหนสอนที่สําคัญในบันเทิงมีนิสัยทำอะไรตามใจชอบไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วทำตามอาเภอใจใช่แต่เท่านั้นเขายังทำชั่วถี่กว่าทำดีโดยมีอัตราความถี่สูงมากประกอบกับการมีร่างสูงใหญ่ใจคอดุร้าย ใครก็ขวางเขาในเรื่องชั่วๆไม่ได้ในวัยเด็กเรียนชั้นประถมครูท่านหนึ่งทำโทษเขาด้วยการเคี่ยนที่ก้นขณะโดนเคี่ยนบันเทิงก็ด่าครูว่าพ่อแม่กูจ้างมึงมาสอนหนังสือมึงก็แค่ลูกจ้างเท่านั้นมาทำอย่างนี้กับครูได้ยังไงที่จริงบันเทิงด่าหยาบคายกว่าน,นี้มากครูก็ต้องใช้ขันติความอดทนเพื่อระงับความโกรธและยอมอภัยให้เขา สมัยบันเทิงยังเด็กครูตีลูกศิษย์ได้ไม่มีใครถือว่าทำร้ายเด็กดังภาษสิทธิ์ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ใช่รักวัวให้ปล่อยรักลูกให้กอดอย่างที่ครูบางคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้จนเด็กที่เขาสอนเน่ะเสียผู้เสียคนตอนโตเป็นผู้ใหญ่ที่นี่นายบันเทิงหลังจากอารวาสกับครูวันนั้นครูท่านอื่นก็คลานจะคล้องเกี่ยวกับเขาอีก เพราะรู้ว่าบันเทิงในเหิมเกรมไม่ยำเกรงใครเป็นเพราะว่ามีพ่อร่ำรวยและเป็นคนมีสีระดับบิก๊กส่วนครูทั้งหลายเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นที่ขัดเคืองของพ่อบันเทิองอาจจะเกิดเรื่องไม่สู้ดีกับชีวิตระหว่างเรียนถึงชั้นประถมปลายบันเทิงสูงใหญ่กำยำยังกระชายชะกันเนื่องจากพ่อตามใจตอนเด็กยังไม่อยากเข้าโรงเรียนก็ไม่ว่ากระทั่งอายุสิบขวบถึงยอมเข้าโรงเรียน เพื่อนเรียนชั้นอนุบาลก็เลยเป็นเด็กโคงในหมู่เพื่อนอายุมากกว่าเพื่อนเพื่อนหลายปีเพื่อนทั้งหลายก็จำต้องยำเกรงเขาโดยปริยายใครทำให้เขาขัดเคืองมีสิทธิ์โดนเขคหัวเป็นอย่างน้อยหรือชกต่อยจนเลือดกบปากเป็นอย่างมากต้องยอมยกให้เขาเป็นหัวโจกส่วนเพื่อนๆก็เป็นลูกน้องบริวารในวัยเรียนคุณนิยมเรียนถึงมัธยมปลายแล้วบันเทิงเพิ่งจะจบชั้นประถม แต่คบหากันแบบเพื่อนสนิทเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันซอยเดียวกันพูดคุยถูกคอ,อกันก็ห่างกันไประยะหนึ่งตอนที่คุณนิยมเรียนจบมีงานทํามีสังคมใหม่ให้ต้องคบหาสมาคมด้วยหลายปีต่อมาคุณนิยมเป็นชายวัยกลางคนวันหนึ่งไปพบเจอบันเทิงโดยบังเอิญก็เลยชวนดื่มสังสรรค์นในบาร์เล่าระหว่างไต่ถามสารทุก์สุกดิบคุณนิยมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเคยทำอะไรบ้าง กว่าจะเดินมาถึงทุกวันนี้เรื่องที่บอกเล่าก็เป็นพื้นเพสามันธรรมดาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีประเด็นน่าสนใจทีนี้พอถึงตาบันเทิงสาธยายประวัติความเป็นมาบ้างเล่นเอาคุณนิยมนั่งปากอ้าตาค้างคาดไม่ถึงว่าจะโลดโผนดุเดือดตื่นเต้น,ตนขนาดนั้น เริ่มจากการเรียนบันเทิงเรียนจบแค่ชั้นมัธยมเหตุที่ไม่เรียนต่อก็เป็นเพราะมีถนนสายนักเลงอันตพานให้ก้าวเดินซึ่งถูกกับจริตของเขาปฐมเหตุแห่งความชั่วเริ่มที่สาวสวยคนหนึ่งธรรมดาของคนสวยก็ย่อมจะมีผู้ชายมาจีบกันเพียบบันเทิงก็หนึ่งในจำนวนนั้นเผอิญผ่าหญิงไม่เหลียวแลแยแสไม่สนใจที่เป็นลูกคนรวย กลับไปรักไปชอบกับหนุ่มรูปลอนิสัสดีมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งบันเทิงก็เลยฉุดเธอมาขืนใจเท่านั้นยังไม่หนำยังโทรเรียกพักพวกมาร่วมลงแขกด้วยแค่นั้นยังไม่พอเกรงฝ่ายหญิงจะร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจก็เลยเอาไปขายเข้าซ่องที่มาเลเซียแต่ฝ่ายหญิงหนีจากขุมนรกสำเร็จตำรวจก็เลยรู้ความจริงในเรื่องช่วๆชัวของบันเทิงตะครุบตัวขึ้นโรงพักสอบปากคำ เวลานั้นพ่อของเขามีตำแหน่งใหญ่โตตำรวจชั้นผู้น้อยยำเกรงก็ยอมให้ประกันตัวได้บันเทิงก็เลยฉวยโอกาสหนีประกันหายเข้ากลีบเมฆไปไปโผล่ออีกทีบนถนนสายนักเลงอันตพนันกล้าทําความชั่วทุกชนิดเขาฉลาดในเรื่องชั่วช่วหูตาว่องไวเป็นกรดรู้ว่าเด็กสมัยนี้ชักจูงง่ายหลอกล่อให้ติดยาเสพติดก็ยิ่งง่ายใหญ่บนถนนสายชั่วที่คนชั่วทุก ชนิดทุกประเภทแทบจะเดินชนกันตายการค้นหาเอเย่นค้ายาเสพติดเป็นเรื่องกล้วยๆที่แรกเขาทดลองใช้ตัวเองเป็นหนูลองยาเสพเฮโรอีนจนติดงอมแงมระหว่างนั้นหาทางตีสนิทกับเด็กหัวโจกตามโรงเรียนเป้าหมายหลังจากใช้เพทูบายจนเด็กหัวโจกติดเฮโรอีนงอมแงมสำเร็จเรื่องพัฒนาตัวเองเป็นผู้ค้าปลีกให้เด็กในโรงเรียนก็ง่ายเหมือนกับปอกล้วยเข้าปาก เงินทองเริ่มไหลามาเทมาเหมือนเศษเองได้เด็กผู้หญิงวัยกระเตาะหลายคนฐานะทางบ้านไม่แข็งแรงแต่ว่าอยากเสพเพโรอินเรื่องนี้แก้ไม่ยากแต่มีข้อแลกเปลี่ยนบันเทิงมียาให้เสพเด็กมีร่างกายที่พลีให้อ่าถึงนาทีนี้บันเทิงก็มีเงินใช้จ่ายเปรมปรีมีผู้หญิงสาวสาวสวยๆให้หลับนอนด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมให้การยอมรับนับถือเพราะว่าเขามีเงินเต็มกระเป๋า ความสมบูรณ์พูณสุขทั้งเงินทองและผู้หญิงไม่ทำให้เขาอิ่มเอ็มอย่างที่ใจอยากมันต้องมีอำนาจยิ่งใหญ่ด้วยถึงจะใช่ลํำพังอำนาจคมคูเด็กติดยาเตะต่อยได้ตามใจชอบถือเป็นอำนาจเล็กน้อยจ้อยจิบเขาก็เลยพยายามทุกวิถีทางกระทั่งใช้เพทูบายหลอกล่อลูกสาวนักการเมืองให้ติดจนสำเร็จติดงอมแงมแล้วก็เรื่องพาเข้าโรงแรมเป็นเรื่องขี้ผง การทำให้เธอเสพติดการเป็นเรื่องหมูหมูอันที่จริงฝ่ายผู้หญิงไม่ได้สาสวยอะไรเลยหุ่นหนาตาช้างหูกลางตาตีฟันเหยินแต่ว่าพ่อเธอนีมีอิทธิพลทางการเมืองสูงมากมีเงินทองลน้นพะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นในบันเทิงพูดจาหวานล้อมพักใหญ่ในที่สุดฝ่ายหญิงก็ตกลงยินยอมเปิดปากบอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับบันเทิงให้พ่อรู้ ถ้าชั่วโมงนั้นพ่อของบันเทิงยังมีอำนาจวาสนาอยู่จะเป็นการดีหาน้อยไม่ทีเดียวแต่อเผอิญพ่อของเขาปลดกเกษียณกินบำนาญไปแล้วให้คุณให้โทษใครไม่ได้อีกกลายเป็นคนแก่ทั่วไปไม่สลักสำคัญในสายตาน,นักการเมืองเมื่อพ่อฝ่ายหญิงรู้เรื่องเธอกับบันเทิงแกก็โมโหโกรธายังกับไฟไหม้ป่าเพราะว่าฝ่ายพ่อนี่เขามีหูตาเป็นสับปะรด รู้ว่าในบันเทิงเป็นนักค้าเฮโรอ,อีนระดับพ่อค้าขายปลีกก็เลยมีประกาศสิทธิ์ห้ามไม่ให้เธอคบกับเขาอย่างเด็ดขาดถ้าไม่ฟังจะตัดออกจากกองมรดกส่วนสำหรับเจ้าบันเทิงเขาก็มีประกาศสิทธิ์ให้นักเลงพันดุออกไล่ล่าสั่งสอนให้สำนึกเงาหัวหรือว่ากำจัดให้หายสาบสูญไปจากโลกได้ยิ่งดีบันเทิงรู้ความลับจากปากฝ่ายหญิงซึ่งหลงไหลเข้าหัวปากหัวปั๊มเขาเองก็อัมมหิตไม่เป็นสองรองใคร กล้าแรกกล้าลุยกับนักเลงเหล่านั้นชนิดตาต่อตาฟันต่อพันอ่าชั่วโมงที่เขานั่งดื่มกับคุณนิยมในบาร์ย่านปริมณฑลเป็นช่วงที่ในบันเทิงกำลังหลบหนีการตามล่าพร้อมเสมอที่จะฆ่าและโดนฆ่ารังสีอมมหิตท,ที่แผ่ส่านจากเขาตลอดเวลาทำเอาขนหัวลุกเหมือนกับนั่งคุยอยู่กับฆาตกรโหดยังใดก็ตามคนที่เขาไว้วางใจที่สุดก็คือคุณนิยม ก็เลยมีการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรและบอกแหล่งที่ซุ่มซ่อนหลายแห่งให้รู้ขัดสนจนยากขึ้นมาจะได้ขอความช่วยเหลือจากคุณนิยมจากกันเย็นนั้นในบันเทิงหายต๋อมเหมือนอันตรธานจากโลกนี้ไปอยู่โลกอื่นไม่มีการติดต่อโดยไม่จำเป็นป้องกันเหตุร้ายที่นอกเหนือจากความคาดหวังหลายปีต่อมาคุณนิยมเริ่มแก่อายุห้าสิบเศษแล้ว อีกทั้งเวรกรรมที่เคยสร้างสมมาจนเป็นเพื่อนสนิทกับเขาในชาตินี้คงจะดนบันดาลให้ได้พบเจอกันอีกวันนั้นคุณนิยมเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดปริมณฑลแห่งเดิมที่เคยพบเจอในบรรเทิงคราวก่อนขากลับจู่ๆรถเสียเครื่องดับในระหว่างทางสองข้างถนนมีแต่ทุ่งนาและป่าละเมาะมองไปไกลลิบๆก็เห็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงปลูกอยู่ใกล้ราวป่า เว้นจากเรือนหลังนี้ไม่มีบ้านหลังใดให้เห็นอีกเลยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องก้าวเดินไปตามคันนาเพื่อขอความช่วยเหลือจากใครสักคนที่นั่นเมื่อไปถึงก็มีเด็กคนหนึ่งนำขึ้นไปพบเจอผู้ใหญ่ที่อยู่บนบ้านผู้ใหญ่ร่างผอมหนังหุ้มกระดูกกำลังนอนแซวอยู่บนเสื่อท่าทางร่อแร่ปางตายนอนหงายตามองเพดานเหม่อลอยแต่ผอมแค่ไหนก็จำได้ว่าเป็นเพื่อนเก่าที่ชื่อบันเทิง ส่วนเขานะ่จำใครไม่ได้แล้วแม้แต่เด็กที่เก็บมาเลี้ยงเด็กเปิดปากเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเด็กคนนั้นเพิ่งอายุเจ็ดแปดขวบซัสเซพเนจรตั้งแต่ยังกระเปียกจำไม่ได้ว่าอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งหิวเหมือนจะบ้าตายพบเจอในบันเทิงกินข้าวอยู่ในร้านก็เลยขอกินด้วยครั้นถามไปตอบมาจนรู้ประวัติเด็กบันเทิงก็เลยรับไว้อุปการะที่บ้านกลางทุ่ง อันเป็นแหล่งลีลับที่ซื้อไว้ซุ่มซ่อนตัวชั่วโมงนั้นเขาผ่านการประทะกับนักเลงพันดุได้รับบาดเจ็บหลายแห่งจนกระทั่งสิ้นพิษลงไม่อาจจะค้ายาเสพติดได้อีกเงินทองก็ยิ่งร้อยหรอไม่พอให้ซื้อเสพเองวิธีแก้ก็คือหันมาเล่นไมลอยดมกาวดมทินเนอร์แก้ขัดซึ่งทำให้เสพติดงอมแงมได้เหมือนกันแต่ว่าอันตรายร้ายแรงกว่าเฮโรอ,อีนมากคนแข็งแรงยังแย่ ในบันเทิงบาดเจ็บอวัยวะภายในนี่จะแย่ขนาดไหนไม่ช้าเกินการไม่นานเกินรอสภาพของเขาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นไม่น่าเชื่อว่าเขาอดทนต่อความตายเพื่อรอให้คุณนิยมไปพบโดยบังเอิญพอพบแล้วธาตทรหดก็สิ้นสุดลงเริ่มทำปากพงาบผงาบผูตาเหลือกดินพราดพราพราอยู่บนเสือ เด็กที่เลี้ยงไว้ตกใจเพ่นหนีลงบันไดไปหลบภาพน่ากลัวที่ใต้ถุนบ้านเหลือแต่คุณนิยมเผชิญภาพหน้าเสียวสยองเพียงลำพังครูบุญธรรมเคยสอนเรื่องอาจินกรรมคือกรรมที่คนเราทำบ่อยมากถ้าเราทำกรรมชั่วไว้ตอนเราป่วยหนักเข้าขั้นตรีทูดแวบแห่งความเป็นความตายจะปรากฏภาพหน้าสยองให้เราเห็นเห็นแล้วก็แวบถัดไปก็คือพุ่งหลาวลงนรก ในบันเทิงเพื่อนเก่าของคุณนิยมก็คงต้องไปสถานที่นั้นเป็นแน่แท้เสียวครับพาท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนที่เมืองพิษณุโลกมีห้องแถวตั้งเรียงรายอยู่10กว่าห้องที่เขาเรียกตลาดใต้ คนที่อาศัยอยู่ในห้องแถวเหล่านี้ล้วนแต่มีอาชีพที่แตกต่างกันไปบางคนก็หาบขนมขายบางคนขายขนมครกบางคนขี่สามล้อวันดีคืนดีก็ทะเลาะวิวาทส่งเสียงลั่นไปหมดบางบ้านก็ลงไม้ลงมือตบตีกันจนดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสำหรับพวกเขาเสียแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่ครอบครวัวหนึ่งซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านโดยทั่วไป ครอบครัวที่ว่านี่มีหัวหน้าครอบครัวยึดอาชีพขี่สามล้อเมียทอดกล้วยแขกหรือไม่ก็ทําขนมต่างๆขายแกมีลูกชายสองคนคนนึงโตเป็นหนุ่มแล้วส่วนอีกคนเนะี่ยเพิ่งจะรุ่นรุ่นขึ้นมาลูกชายทั้งสองคนนี่มีอุปนิสัยผิดกันเหมือนฟ้ากับดินคนพี่นี่เอาแต่เที่ยวเตรสรัมาลเทเทมาไม่ว่าจะเป็นสุรายาฟินพอกลับมาถึงบ้านก็มุดหัวเข้ามุ้งนอนท่าเดียว ส่วนน้องชายเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งตั้งใจเล่าเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยแม่หากินตัวเป็นเกลียวจนไม่มีเวลาที่จะออกจากบ้านไปเล่นหัวกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกันแต่ที่ว่าคนเขารังเกียจครอบครัวนี้ก็เพราะลูกชายคนโตนี่แหละเพราะว่าถ้าหากว่าบ้านไหนเผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องมีของหายเมื่อนั้นเพราะว่ามันเป็นคนติดฝิ่นกินสุราก็ทำให้กลายเป็นคนมือไว เพื่อที่จะได้นำข้าวของไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายในทางอบายมุกบางครั้งถ้าขาดแคลนเงินแล้วไม่มีโอกาสจะลักขโมยใครได้ไอ้เจ้าพี่ชายนี่ก็มักจะเกี่ยวเข็นเอากับแม่ของตัวเองซึ่งถ้าให้ก็ดีไปถ้าไม่ให้ก็เจ็บตัวจากการถูกลูกชายของตัวตบตีโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม ดังนั้นเมื่อน้องชายเหลืออดเหลือทนก็เกิดการวิวาชกต่อยกันระหว่างพี่กับน้องก็ทําให้เกิดเหตุจุลละวุว่นวายชุลละมุนกันไปพักแล้วก็มักจะจบลงด้วยการที่ไอเจ้าคนน้องนี่เจ็บตัวตามแม่ไปอีกคนหนึ่งเพราะสู้พี่ไม่ได้เนื่องจากตัวเป็นเด็กตัวเล็กกว่าความประพฤติอันชั่วช้าเลวรามของลูกคนโตแบบเนี้จึงเป็นที่รังเกียจแก่ชาวบ้านทั้งปวง แม้ว่าพ่อแม่กับลูกคนเล็กจะเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดข้าวของชาวบ้านเขาเกิดหายไปเขาก็จะด่ารวมไปทั้งบ้านทุกครั้งอันเป็นเหตุให้ลูกชายคนเล็กเนี่ยทนความละอายไม่ไหวก็หนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดใหม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่นั้นมาส่วนผู้ที่เป็นพี่ชายเมื่อเห็นน้องของตัวหลบลี้หนีหน้าไปอย่างนั้นแทนที่จะรู้สึกสำนึกตัวกลับยิ่งได้ใจใหญ่ พอพ่อออกจากบ้านก็หันกลับมาเกี่ยวเข็นของเงินแม่เอาไปสูบฝินกินสุราเป็นเนืองนิดซึ่งผู้เป็นแม่ก็ต้องกลัำกลืนขืนขมประทมทุกข์เอาไว้อ่าเพราะว่าเมื่อนำความเลวร้ายของลูกชายไปบอกกล่าวแก่พ่อก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะผู้เป็นพ่อนี่ไม่ได้สนใจใยดีในชีวิตภายในครอบครัวเท่าไหร่นักด้วยถือว่าตัวเป็นคนหามาให้กินให้กินแล้วก็แล้วกันไป แม้ว่าลูกชายคนเล็กจะหายไปจากบ้านก็ไม่เคยที่จะเอาใจใส่ติดตามดูแลแต่อย่างใดเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าลูกชายคนโตก็ยิ่งกำเริบเสบสารถึงขนาดทุบตีผู้เป็นแม่ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอยากจะสู่ฟินแต่เช้าก็ของเงินแม่ตามปกติของทุกวันแต่ว่าเช้าว,วันนี้แม่ยังขายกล้วยแขกได้ไม่กี่บาทไม่มีเงินให้พอตามที่มันต้องการ มันก็บรนดาลโทสะตรงเข้าตบตีต่อหน้าชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวใครจนแม่นี่หน้าตาเขียวบวมไปแถบหนึ่งลูกก็ยังไม่ยอมหยุดฝ่ายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตามห้องแถวเห็นเหตุการณ์ที่ลูกทรพีทำกับแม่บังเกิดกล้าวอย่างนี้วันนั้นก็เกิดเหลือที่จะอดทนนิ่งดูได้ต่อไปได้ก็เลยพากันรุมซ้อมไอเจ้าลูกชายนี่เป็นการใหญ่จนไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่ลงมือลงไม้ก่อน ผลก็คือผู้ที่เป็นลูกทรพีคนนี้อาการสาหัสโดนของแข็งอันได้แก่ไม้หน้าสามเข้าหลายทีถึงก็สลบสไลายไปฝ่ายแม่เมื่อเห็นลูกชายของตัวโดนชาวบ้านรุมทำร้ายจนมีอาการหนักนอนสลบเมือดอยู่กับพื้นดินอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอบนำลูกขึ้นรถสามล้อที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลทันทีปากก็คร่ำครวญเรียกชื่อลูกไม่ขาด ความรักลูกก็ทำให้ตัวลืมนึกไปถึงความทารุณโหดร้ายที่ลูกทำแก่ตัวจนหมดสิน้นเมื่อเขาพาลูกเข้าไปในห้องฉุกเฉินก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาถามถ่ายเหตุการณ์เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าแม้ว่าแม่เนี่ยจะยังอยู่ในความทุกข์ก็ยังมีความคิดพอที่จะไม่เปิดเผยชื่อชาวบ้านที่เข้ารุมทำร้ายลูกของตัวเพียงแต่ให้การว่าไม่รู้ว่าใครทำร้ายลูก พราะตัวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นผู้เป็นแม่ไม่ยอมให้การไปตามความจริงก็เพราะเหตุผลสองประการประการแรกเกรงว่าหากตัวให้การไปตามความจริงแล้วจะมองหน้าเพื่อนบ้านกันอีกต่อไปได้อย่างไงทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุที่พวกเขาพากันมารุมซ้อมลูกของตัวเขาเพื่อจะช่วยตัวแท้ประการที่สองเกรงว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ถึงความเลวร้ายของลูกชายก็จะพากันรู้กันไปทั่วอันเป็นการเสื่อมเสียกับลูกของตัวหนักเข้าไปอีก ออความรักของแม่ที่มีต่อลูกนี่มันช่างมากมายถึงขนาดนี้ต่อมาอีกสองสัปดาห์ไอ้เจ้าลูกชายคนนี้ก็กลับบ้านได้แต่กลับมาด้วยอาการข้องคนพิการมือไม้แขนขาชาตายด้านไปทั้งสองข้างหมอบอกว่าเนื่องจากโลหิตฝอยในสมองแตกก็โดนกระทบกระเทือนอย่างแรงทั้งยังพูดไม่ชัดเหมือนคนธรรมดาได้แต่อ้อแออ่อแอฟังความได้บ้างไม่ได้บ้าง มือที่เคยตบตีแม่ก็รีบไปข้างหนึ่งจนเห็นได้ชัดส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันอพยพย้ายที่อยู่กันไปหมดตอนนั้นก็เหลือแค่สองครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เท่านั้นผู้เป็นพ่อซึ่งมาทราบเรื่องที่หลังก็เกิดความโกรธแค้นจะไปทำร้ายคนที่รุมซ้อมลูกของตัวแต่ก็จนบัญญาไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครเขาเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ยอมเปิดเผยความจริงเพียงแต่พูดบอกว่า แกอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเลยแกเอ้ยก็คิดว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่ลูกเรามันก่อขึ้นมาแล้วก็ต้องรับเองก่อนแล้วกันนับจากนั้นลูกชายคนโตซึ่งกลายเป็นคนพิกลพิการก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆด้วยการนอนเซลล์ทั้งวันทั้งคืนผู้เป็นแม่ก็ต้องคอยหยอดข้าวหยอดน้ำเป็นแรมเดือนจนกระทั่งถึงแก่กรรมไปเรื่องนี้เป็นที่พูดกันมากในตลาดเมืองพิษณุโลกเมื่อประมาณ4ี่กว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็พากันพูดว่าเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเลยครอบครัวนี้หลังจากลูกชายคนโตตายไปแล้วก็ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วหายหน้าไปไม่ได้ข่าวคราวอีกจนบัดนี้เพียงแต่ทราบว่าลูกชายคนเล็กที่หนีไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดไปเรียนหนังสือนังหาปัจจุบันเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่ พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ